ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณยอดเชฟครับขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวหยุดพักแป๊บหนึ่งขอบพระคุณครับขอบพระคุณภาพยนตร์จันชัยภาพยนตร์ขอบคุณฝันใจพ่อหลวงภาพยนตร์ขอบคุณทีมงานยอดเชฟแบนด์ขอบคุณนะครับเดี๋ยวขอเวลาให้ทางเจ้าภาพได้ประกอบพิธีชาปนกิจนะครับเผาจริงแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ครอบครัวให้ภรรยาให้ลูกให้บุตรให้ธิดาเขยสะใภ้น้องนะครับได้ไปล่ำลาไปได้ไปดูหน้าเห็นหน้าท่านผู้ใหญ่สงวนเป็นวาระสุดท้ายได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติอย่างนี้นะครับจะได้ทอดผ้าสี่มุมโรงนะครับผืนที่หนึ่งผืนแรกนะครับก็จะเป็นของคุณแม่สายบัวเนมณีนะครับแล้วก็ผืนที่สองของท่านอาจารย์สง่าเนมณีผืนหนึ่งนะครับผืนที่สองน้องชายตัวแทนนะครับแล้วก็ผืนที่สามก็น้องสาวน้องสาวนะครับคุณบัวผันวักฉิมแล้วก็คุณณภัทรพรปิยกุลนะครับน้องสาวสองคนผืนหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ชูชาติภายจันทร์กับท่านผู้ใหญ่วิทยาผู้ใหญ่วิทยาขาวพุ่มนะครับผู้ใหญ่บ้านคอกกระบือนะครับผืนหนึ่งผืนที่สี่นะครับผู้ใหญ่วิทยากับผู้ใหญ่ชูชาติผืนหนึ่งนะครับคุณบัวผันกับคุณนภัสพรผืนหนึ่งจันสง่าผืนหนึ่งแล้วก็คุณป้าประกาศแล้วจริงจริงป้าสายบัวหนึ่งผืนจันสง่าหนึ่งผืนนะครับคุณณภัสพรปิยกุลกับคุณบัวผันฟักฉิม1ผืนแล้วก็ผู้ใหญ่ชูชาติภายจันทร์กับผู้ใหญ่วิทยา1ผืนพร้อมมั้ยครับเนงอภัตไตขอกราบโอกาสนี้ก็ขอกราบรัตนาท่านเดี๋ยวผมเรียงลำดับไม่ถูกนะครับท่านพระครูศรีปริยัติสาครวัดพรมคุณารามท่านพระครูสุนทรสาครกิจวัดศรีสำราญท่านพระครูวิทิตสาครธรรมเจ้าวาดวัดบางปิ้งท่านพระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณเจ้าวาดวัดกกกรากนะครับนิพนธ์นิมนต์ทั้งสี่รูปได้มีเมตตาพิจารณาผ้าบางสกุลสี่มุมลงด้วยครับท่านพระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณวัดกกกราก
ท่านพระครูศรีประยัติสาครวัดพรหมคุณารามวัดบางตะคอยท่านพระครูสุนทรสาครกิจวัดศรีสำราญนะครับแล้วก็หลวงพ่อฉาบท่านพระครูวิทิตสาครธรรมนะครับวัดบางปิ้งไม่มีโพยผมก็เลยอาจจะไม่ได้เรียงตามอุโสนะครับแล้วเดี๋ยวได้ตอนประชุมเพลิงนะครับประชุมเพลิงจริงได้กราบอรัตนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสาครมุนีนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14นะครับได้เป็นองค์ประธานในการประชุมเพลิงศพจริงนะครับวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อมาตั้งรอบกลางวันเผาหลอกแล้วก็ได้มามีเมตตาธรรมมาเป็นประธานในการประชุมเพลิงเผาจริงนะครับในเวลา 21:00 น.วันนี้ด้วยขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดเจตดารามพระรามหลวงนะครับแทนคณะเจ้าภาพในลำดับต่อไปนี้นะครับพระคุณพระเถรานุเถระทั้ง4รูปนะครับก็จะได้พิจารณาผ้าบังสุกุล4มุมโรงนะครับเดี๋ยวทั้งบนเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วยส่งสัญญาณด้วยนะครับจะได้กราบอรัตนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสาครมุนีผมแล้วครับขอนิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าหลวงพ่อวัดเจตครับแล้วก็นิมนต์พระคุณเจ้าครับแล้วก็สามเณรหลานๆนิมนต์ด้วยครับใครที่ขึ้นไหวนะครับนิมนต์เลยครับนิมนต์ไปพร้อมหลวงพ่อเลยท่านพระครูปลัดสุรัตน์นำหลวงพ่อไปด้วยนั่นเนนที่บวชหน้าไฟใช่ไหมใช่ไหมเอาตามไปเลยเดี๋ยวไปเผาก่อนโยมขึ้นไปเลยขึ้นไปตามหลวงพ่อเจ้าคุณขึ้นไปลูกเนนที่บวชหน้าไฟใช่ไหมขึ้นไปเลยว่าพระอยู่ข้างบนอยู่แล้วเดี๋ยวต่อพระตำมาเนนเดี๋ยวพระเขาจะได้เผาจริงเนนต่อจากพระนะครับว่าเดี๋ยวเชิญท่านบุกิจครับรับดอกไม้จันทร์ด้านหน้านะฮะรับดอกไม้จันทร์แล้วขึ้นไปประชุมเพลิงเผาจริงด้วยกันเลยครับต่อไปนี้จะเผาจริงๆแล้วนะครับเชิญครับเชิญได้เลยลุกเลยครับต่อจากพระได้เลยนะครับเมื่อพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพสาครมุนีได้วางดอกไม้จันทร์ประชุมเพลิงจริงแล้วนะครับก็จะพระคุณเจ้ารูปอื่นก็จะได้วางดอกไม้จันทร์ประชุมเพลิงนะครับเรียนเชิญท่านผู้เกียรติทางด้านนู้นนะครับเรียนเชิญท่านกำนันครับท่านกำนันอธิวัฒน์ท่านณัฐวัฒน์นะครับท่านที่อยู่ทางด้านนู้นนะครับเรียนเชิญนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติญาติทางด้านนี้เชิญบนเมนได้เลยครับต่อจากพระเลยครับเดี๋ยวพระได้วางดอกไม้จริงดอกไม้เพลิงดอกไม้จันทร์ก่อนนะครับวางดอกไม้จันทร์ตอนนี้เราจะเผาจริงแล้วนะครับจะเผาจริงแล้วนะครับเราจะเผาจริงนะครับเป็นวาระสุดท้ายนาทีสุดท้ายนะครับของท่านผู้ใหญ่สงวนที่เราได้เก็บสรีระสังขารของหลวงพ่อของคุณพ่อผู้ใหญ่สงวนมาเป็นเวลา1ปีวันนี้ในช่วงตอนเย็นเราได้ทำการประชุมเพลิงเผาหลอกนะทำเป็นพิธีแล้วก็ณต่อไปนี้เวลานี้นะครับจะได้ทำการประชุมเพลิงเผาจริงนะครับจะได้ประชุมเพลิงเผาจริงซึ่งขอบคุณแทนเจ้าภาพนะครับขอบคุณแทนเจ้าภาพที่ยังให้เกียรติมาร่วมกันเผาคุณพ่อผู้ใหญ่สงวนเนียมมณีในวาระสุดท้ายนะครับช่วงเวลา 21:00 น.ของวันอาทิตย์ที่19มีนาคม2566นะครับเวลานี้ซึ่งจะเป็นโอกาสสุดท้ายเวลาสุดท้ายนะครับที่เราจะได้ทำการประชุมเพลิงเผาจริงกันนะครับเดี๋ยวขอให้ด้านบนเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วก็ได้นิมนต์เจ้าคณะจังหวัดหลวงพ่อเจ้าคณะขอประทานอภัยนะครับตอนนี้เป็นที่ปรึกษานิมนต์หลวงพ่อวัดจิตสดารามที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14นะครับได้มีเมตตากับทางเจ้าภาพนะครับได้มาเป็นประธานเดี๋ยวได้ขอได้นำ
หีบเหล็กนะครับไปขึ้นประกอบด้านบนนะครับเดี๋ยวนะครับประกอบด้านบนให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่ควันไฟจะเป็นภาพสุดท้ายนะครับจะเป็นภาพสุดท้ายที่เราจะได้เห็นสรีระของคุณพ่อผู้ใหญ่สงวนเนียมณีจะได้เป็นภาพสุดท้ายก่อนที่เราจะได้ประทำการประชุมเพลิงเผาสรีระของคุณพ่อผู้ใหญ่สงวนนะครับที่เราได้คุ้นเคยรู้จักได้คุกคีได้พูดคุยได้สนทนาได้ร่วมโต๊ะกินข้าวได้กระเซ้าเย้าแหย่นะครับได้อะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างนะครับได้จดจำใบหน้าได้จดจำคำพูดของท่านผู้ใหญ่สงวนดูได้ดีอย่างดีโดยตลอดนะครับหลวงพ่อท่านผู้ใหญ่สงวนเนี่ยเรียกว่าไม่เคยเอ็ดใครไม่เคยว่าใครไม่เคยต่อว่าใครไม่เคยดุด่าใครนะครับแม้ว่าใครจะทำให้โกรธใครจะทำให้เคืองใครจะนินทาว่าร้ายท่านผู้ใหญ่ไม่เคยโกรธใครนะครับนี่คือพ่อพระนี่คือพ่อพระของคนตำบลนาดีอย่างแท้จริงนะครับหาคนอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับเพราะว่าท่านผู้ใหญ่สงวนนั้นไม่ใช่เฉพาะคนในครอบครัวที่มีความรักใคร่ไม่ใช่เฉพาะญาติพี่น้องคนอื่นๆนะฮะที่เคยสัมผัสที่ได้รู้จักนะครับตอนนี้เริ่มจุดแล้วนะครับหลวงพ่อวางหมกใบจันทร์แล้วนะครับเอาจนนาทีปุ๊บจุดได้เลยนะครับตอนนี้น้ำตกขึ้นแล้วนะครับป้ายชื่อนะครับป้ายชื่อผู้ใหญ่สงวนเนียมมณีเก็บภาพไปด้วยนะครับเก็บภาพเอาไว้ด้วยเดี๋ยวมันมอดหมดแล้วมันจะไม่เห็นไม่สวยไปช่วยเก็บภาพนะครับป้ายไฟนะครับคุณพ่อผู้ใหญ่สงวนเนียมมณีนะครับเก็บไปด้วยก่อนที่มันจะลุกเดี๋ยวมันจะไหม้เดี๋ยวมันจะหมดเดี๋ยวมันจะมอดนะครับก็จะเป็นครั้งสุดท้ายเหมือนกันนอกจากไฟในเตาบนเมนนะครับที่จะเริ่มลุกโชนช่วงแล้วก็จะได้มอดไหม้ไปในอีกไม่กี่ชั่วโมงแม้แต่ป้ายไฟนะครับสวยงามคุณพ่อผู้ใหญ่สงวนเนียมณีนะครับแล้วมันก็จะมอดหายไปนะฮะต้องสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นสิ่งที่เป็นความทรงจำเชิญครับเชิญขึ้นไปเลยครับเชิญขึ้นไปเลยตอนนี้พระได้วางดอกไม้จันทร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเชิญครับเรียนเชิญใครที่จะได้มาร่วมวางดอกไม้จันทร์ประชุมเพลิงศพจริงนะครับเรียนเชิญได้ขึ้นไปบนเมนเลยครับขึ้นไปได้บนเมนขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งแทนคุณแม่สายบัวเนียมมณีขอบพระคุณแทนลูกๆคุณอุษาเนียมมณีบุตรสาวคนโตขอบพระคุณแทนคุณโจคุณวสันเนียมมณีบุตรชายคนกลางแล้วก็ขอบคุณแทนน้องแจงคุณจุไรวันเนียมณีหรือว่าจุไรวันเอี้ยศรีชัยขอบพระคุณแทนน้องๆนะครับน้องๆของท่านผู้ใหญ่สงวนเพราะว่าวันนี้เห็นภาพที่คนมาร่วมประชุมเพลิงในช่วงตอนเย็นแล้วโอ้น่าชื่นใจนะฮะตั้งแต่4โมงยัน5โมงครึ่งยันเกือบ6โมงนะครับแขกผู้มีเกียรติที่ได้มาร่วมวางดอกไม้จันทร์ได้มาประชุมเพลิงยังไม่ขาดระยะยังเนืองแน่นนะครับแม้ว่า
จะต้องรอกันมาเป็นเวลานานนะครับแต่ก็ตั้งใจทุกคนตั้งใจที่จะได้มาประชุมเพลิงวางหลอกไม้จันทร์ให้กับท่านผู้ใหญ่สงวนเป็นอย่างดีนะครับเชิญครับเชิญได้เลยนะครับตอนค่อยๆทยอยขึ้นไปนะแต่ว่ามันก็แน่นหนาล่ะมันแน่นหนาเมนวัดกกากเนี่ยแน่นหนานะครับแต่ว่าค่อยๆทยอยขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์กันทีละคน2คนนะครับยังไงในชั่วโมงนี้อีก2ชั่วโมงนะครับไฟยังมอดไหม้ไม่หมดหรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องรีบในนาทีนี้ชั่วโมงนี้นะฮะไฟที่จะได้เผาสรีระของท่านผู้ใจสงวนก็ยังไม่หมดในชั่วโมงนี้นะครับไม่ต้องรีบระวังพุระวังตะไลนิดนึงนะครับมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็หลบมาหลบมาทางด้านนี้นะครับหลบเข้ามาครับพยายามมาถ่ายไกลๆทางด้านนี้นะครับมาถ่ายภาพมาถึกวิดีโออะไรก็ต่างๆนะครับติดเมนด้วยเดี๋ยวติดเมนโอ้โหเอางานนี้นะครับโปรยทานตั้งแต่วันแห่โปรยทานเอ้าใครจะรับเขาเรียกอะไรอ่ะเงินก้นถุงของท่านผู้ใหญ่เอ้าเงินก้นถุงมีแล้วจะได้รวยๆเก็บเอาไว้ครับเป็นเงินก้นถุงไม่ใช่เงินโปรยทานอะไรทั้งสั้นนะครับไม่ใช่เงินผีเงินสางเป็นเงินของผู้ใหญ่สงวนถือว่าเราเก็บเอาไว้นะเราเก็บเอาไว้เป็นโชคลาภต่อแบงค์ต่อบุญเอาใครยังไม่รู้ตัวไอ้เนี่ยใครโทรศัพท์หายมั่งใครโทรศัพท์หายมารับด้วยนะอีก3นาที5นาทีไม่มารับเนี่ยกลับแล้วนะมารับด้วยหลวงพี่แล้วจะกลับแล้วจะเก็บของแล้วยังไม่มาเอาเลยโทรศัพท์สงสัยหายแล้วแหละกลับไปบ้านแล้วมันไม่รู้ตัวว่าโทรศัพท์หายนี่โปรยทานกันนี่งานผู้ใหญ่วันนี้โปรยทานตั้งแต่วันแห่นะเชื่อไหมบางคนได้ไปเกือบพันเนี่ยบางคนมาบอกยานหนูได้เก็บโปรยทานผู้ใหญ่หวนมาเนี่ย500กว่าบาทโอ้ยนี่บางคนได้เกือบพันน่ะ 7-800 นี่แล้ววันนี้อีกโปรยทานกันเป็นหมื่นเลยนะครับเอาเก็บเอาไว้เงินโชคลาภผู้ใหญ่หวนนะฮะเก็บเอาไว้ครับเป็นเงินขวัญถุงไม่ใช้ก็เก็บเอาไว้นะไม่ใช้ก็เก็บเอาไว้
เก็บเอาไว้เงินโชคเงินลาภเงินคนรวยเงินคนมีตังค์นะจะได้เราจะได้มีตังค์เราจะได้รวยๆเหมือนกับป้าสายบัวเหมือนกับพันผู้ใหญ่สงวนบ้านะครับเงินคนใจบุญเรารวยแล้วเราจะได้ใจบุญเหมือนกับท่านผู้ใหญ่สงวนอย่าคิดอะไรนะครับเอาภาพยนตร์ดนตรีแสดงต่อได้เลยครับอนุญาตแล้วเสร็จแล้วครับภาพยนตร์ขวัญใจพ่อหลวงชันชัยภาพยนตร์ดนตรียอดเชฟอนุญาตให้แสดงต่อได้เลยครับอย่าเลือกเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ท่านนะอย่าถึงสว่างก็แล้วกันเอาขอบคุณแมวขอบคุณแมวอันเด็กสตีเรโอนะฮะไปดูย้อนหลังได้นะน้องแมวพระประหลัดบอกปิดสถานีได้แล้วม14ขอบคุณมากเชิญโบเบเกียรติไปดูย้อนหลังได้นะครับเซิร์ชไปที่แมวอเนกสตูดิโอตั้งแต่วันแรกนะครับตั้งแต่วันชักศพจนกระทั่งวันนี้วันเผาจริงขอบคุณใครมีการมีงานติดต่อได้ที่พระประหลัดพระประหลัดตองนะพระประหลัดตองหรือไม่ก็อาจารย์โย่งนะหรือที่ผู้ใหญ่เอ็ดก็ได้นะติดต่อได้ผู้ใหญ่เอ็ดก็ได้พระประหลัดตองก็ได้อาจารย์หลวงพ่อวัดศรีสำราญก็ได้มาได้เลยราคาย่อมเยาถ้าไปหาเองเนี่ยแพงถ้าไปหาเองอาจจะแพงนะแต่ถ้าผ่านผู้ใหญ่เอสผ่านอาจารย์โย่งผ่านพระประหลัดตองอาจจะได้ลดพิเศษขอบคุณครับขอบคุณทีมงานแมวอเนกสตูดิโอนะครับสำหรับท่านที่มาร่วมงานไม่เห็นภาพไปเปิดดูนะครับเฟซบุ๊กแมวอเนกสตูดิโอย้อนหลังดูนะครับจะเห็นภาพสวยๆตั้งแต่วันเริ่มชักศพนะครับแล้วก็วันเผาวันนี้อาจจะมีรูปของท่านอยู่ในเฟซบุ๊กตอนนั้นก็ขอได้รับความขอบคุณนะครับสำหรับงานชาปนกิจศพท่านผู้ใหญ่สงวนเนียมมณีในครั้งนี้นะครับถ้าหากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผมในนามของตัวแทนของทางเจ้าภาพนะครับก็ขอกราบประทานอภัยนะครับในส่วนที่อาจจะมีการผิดพลาดแทนเจ้าภาพด้วยขอได้รับความขอบคุณนะครับสวัสดีครับ